หนุ่มช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับกำลังจะไปหาดาวกับน้อยนะครับนี่หาดาวกับน้อยไม่เจอครับรู้อยู่ตรงไหนครับไปแล้วว้าวว้าวไปเร็วมีวิ่งวิ่งเจอแล้วครับเจอแล้วเจอดาวกับน้อยแล้วไปจอดจักรยานยนต์คู่ใจไปหมีไปเดินไปเลยนะครับมาหาดาวกับน้อยครับกำลังเห็นครับเดินตามหาในป่าเนี่ยครับดาวกับน้อยกำลังกินหญ้าอยู่ครับอู้หญ้าสวยมากครับอู้หญ้าสวยจริงๆครับเนี่ยดาวกับน้อยนู่นครับลุงกงสุนนะครับนี่ครับสองเชือกกำลังกินหญ้าอยู่ครับพ่อใหญ่กงสุนก็นั่งเฝ้าอยู่ครับนู่นนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับลูกกงสุนครับผมนี่ก็ดาวครับโอ้ตามหากำลังพ่อพูนไปตามอยู่หอดพูนผมบอกย้ายย้ายบอกว่าพี่เนี่ยว่าพ่อทั้งพุ่นเขาไปตามหาเจ้าอยู่ทางรถไฟพุ่นง่างจนบ่เห็นนี่ครับลุงกงสุนย้ายที่ให้ช้างกินหญ้าครับผมตามหาที่ทางรถไฟไม่เจอครับกำลังเจอนี่ครับกำลังหาเจอนี่ก็น้อยครับน้อยกำลังอยู่กินข้างบนครับส่วนดาวก็อยู่ข้างล่างโอ้หญ้าสวยมากจำพ่อแต่อ้วนดอกหญ้างามทั้งนี้หญ้างามแห้งหรีกินเงี้ยเขาแล้วเนี่ยครับตอนดาวกินหญ้าอยู่ครับกินหญ้าตามธรรมชาติครับอู้จะได้อ้วนครับเลยว้าไปหน่อยว้าว้าว้าครับบรรยากาศสวยมากครับวิวสวยนี่ก็น้อยครับโอ้ยทุบไปลูกไปอ้อยทุบไปลูกอ้อยลูกอ้อยทุบไปทุบไปทุบไปทุบนั่นก็ดาวครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับตรงที่ดาวกินหญ้าครับช่วงเย็นๆปล่อยกินหญ้าสองเชือกโอ้จะได้อ้วนคักอ้วนแน่แท้สั่งนี่ก็น้อยครับสีดอน้อยดูหลังนะครับหลังอ้วนเต็มปุ๊บอ้วนกว่าน้องใหม่จริงๆนะครับผมพูดจริงเลยอ้วนกว่าน้องใหม่แล้วดาวเนี่ยดาวกับน้อยเนี่ยดูครับดาวก็อ้วนโอ้ตัวดำเมี่ยมเลยครับไปเล่นน้ำมายังเรียบร้อยแล้วโอ้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วกินน้ำแล้วก็มากินน้ำกินน้ำเสร็จแล้วนะนี่กินน้ำเสร็จแล้วอุ้ยกินน้ำแล้วก็มานี่ก็มีไปใช้มาอ้วนมีไปอาบน้ำมาโอ้มีก็ร้อนโอ้โหนี่ครับบรรยากาศที่ลุงกงสุนเขาแกอยู่นะครับตอนเย็นๆก็จะมาแบบนี้ทุกวันครับผมวันละ 2-3 ชั่วโมงคือแกต้องปล่อยแบบนี้ทุกวันนะครับให้ช้างได้กินหญ้าอิ่มแล้วค่อยกลับบ้านนะครับแล้วค่อยไปกินหญ้าเอ้ยแล้วค่อยไปกินสับปะรดที่บ้านนะครับแต่หญ้าก็สวยมากเลยครับนี่ก็เป็นพื้นที่ว่างนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่ว่างนี่ครับแต่นี่ไม่ได้ใช้ไฟนี่ครับมาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างไม่ผมกัดที่แล้วมาแล้ว
นี่ครับดาวกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยครับดาวกำลังกินอย่างสบายใจนี่ครับหญ้าสวยมากครับสวยจริงๆครับหญ้านี่ครับดูความอ้วนท้วนสมบูรณ์ความเป็นอยู่ของน้อยกับดาวครับก็ถือว่าดีเลยครับดีเลยครับตัวนี้เพราะว่าเขาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์คุณลุงกงสุนก็ดูแลอย่างดีครับปล่อยให้กินหญ้าก็ปล่อยแบบนี้แกนั่งเฝ้านี่ไม่ใช่ว่าไม่มียุงนะครับมียุงบ้างแล้วก็มีพวกตัวลิ้นตัวเล็กๆครับตัวลิ้นก็เยอะกัดครับแต่ว่าแกก็ต้องนั่งเฝ้าช้างแกครับเพื่อให้กินอาหารกินหญ้าก็ตอนเย็นกลับบ้านก็ค่อยไปกินสับปะรดบ้างพุ่นบ้างนี่ครับน้อยอ้วนมากนะครับดูครับเนี่ยความสมบูรณ์ครับยิ่งกว่าช้างตัวเมียครับอ้วนกว่าน้องใหม่หลังนี่เต็มปุ๊บเลยครับเมื่อกี้ผมตามหาลุงกงสุนไม่เจอครับก็มีหมาของลุงกงสุนพามาครับนู่นครับตัวดำๆนู่นครับเจ้าหมีครับเจ้าหมีพามาหมีมานี่หมีนี่ครับซีโดน้อยก็จะซีโดน้อยก็จะกินข้างหน้าครับส่วนซีโดดาก็จะกินตามหลังมานี่ครับก็สถานที่ตรงนี้ก็เขาให้ปล่อยได้นะครับก็ให้ปล่อยกินหญ้าได้คือเขาให้ปล่อยแต่ไม่ให้ล่ามนะครับเขาลุงก็สามารถที่จะปล่อยได้เพราะว่าขอเขาแล้วนะครับขอเจ้าของที่เขาว่าขอปล่อยช้างกินหญ้าได้ไหมเขาบอกว่าให้กินได้ครับแกก็เลยเอาช้างมาเลี้ยงมานั่งเฝ้าให้กินให้อิ่มแล้วค่อยกลับบ้านครับผมนี่คือกิจวัตรประจำวันของลุงกงสุนนะครับส่วนป้าติ๊กก็อยู่ที่บ้านครับทำกับข้าวอะไรรอลุงอยู่ที่บ้านครับนี่ครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากนะครับหญ้าก็สวยบรรยากาศก็ดีครับดูครับรอบๆนี่ครับเป็นหญ้าทั้งนั้นเลยครับหญ้าสวยนั่นก็เป็นที่กินน้ำของดาวกับน้อยครับขอเขากินแล้วครับเขาให้กินได้เป็นแท้งประปาใหญ่เขาบอกให้เอาช้างมากินน้ำได้ครับก็ได้กินน้ำตรงนั้นนะครับตรงแท้งใหญ่ๆนั่นครับนี่ครับส่วนแถวนี้ก็คุณลุงก็รู้ว่าตรงไหนที่มีหญ้าเยอะก็มาปล่อยให้กินได้เจ้าของเขาบอกเอามากินได้แต่ไม่ให้ล่ามนะอะไรแบบนี้ครับก็ให้กินได้ตอนเย็นก็เอาเข้าบ้านครับผมนี่ครับให้วิวสวยมากครับให้ภาพบรรยายด้วยครับเนี่ยสวยจริงๆครับความเป็นอยู่นี่ครับส่วนข้างในก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับแต่เขาปิดหลายเดือนแล้วครับไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่เหมือนกันครับส่วนตรงภูเขาไกลๆนู่นก็เป็นสวนนงนุชครับข้างในนู่นก็เป็นสวนนงนุชครับสวยมากเลยครับภูเขาข้างในนู่นครับนี่ครับนี่ครับความเป็นอยู่ของดาวตอนเย็นๆนี่ครับมีไปไล่ครับนี่ครับดาวกินนะโอ้อิ่มมากแล้วครับดูความสมบูรณ์นะครับนี่ก็ถือว่าดาวเขาได้มาอยู่กับคุณลุงคุณป้ากงสุนนะครับก็ถือว่าไม่ได้ลำบากอะไรแล้วนะครับก็ดาวก็ได้อยู่ไม่ต้องไปลำบากลำบุญอะไรนะตอนนี้ก็ได้อยู่กินหญ้าดีมี FC สงสารช่วยเหลือค่าอาหารอะไรเงี้ยก็ดาวก็มีความสุขแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่เอ็นดูดาวครับผมนี่ก็ได้อยู่กับลุงกงสุนไม่ต้องไปลำบากลากมงลากไม้ให้เหนื่อยแล้วบั้นปลายชีวิตของดาวก็จะได้สบายครับจะได้กินอิ่มอยู่อย่างสบายครับไม่ต้องลำบากเพราะดาวก็ลำบากมาเยอะแล้วครับก็ให้เขาได้อยู่แบบธรรมชาติได้กินแบบธรรมชาติได้อยู่อย่างสบายกับลุงกับป้ากงสุนครับผมส่วนน้อยก็เมื่อก่อนก็ลากไม้มาก็มาอยู่กับลุงกับป้าก็ดีครับอยู่กินอิ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็มี FC ท่านใจดีเมตตา2เชือกดาวกับน้อยแล้วก็น้องใหม่ก็ขอบคุณมากๆครับพี่ FC ที่เป็นห่วงดาวเป็นห่วงน้อยก็เป็นห่วงน้องใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่ครับ
ความอ้วนท้วนสมบูรณ์ของสีดอดาวเนี่ยครับว่าเขาอยู่ยังไงตอนเย็นๆครับปล่อยกินหญ้ายังไงครับเนี่ยดูครับความเป็นอยู่ครับกินหญ้าอ้วนมากผมว่าดาวเนี่ย4ตันได้ครับ4ตันแน่นอนครับเพราะว่าอ้วนมากแล้วหลังไม่มีแล้วอ้วนมากครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับลุงกงสุนป้าติ๊กขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับครับถ้าจะติดตามก็ติดตามที่ช่องพังน้องใหม่ Family นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม